ใส่ชื่อมวยเปอร์โตริโกสถิติชนะรวด22ไฟต่อคิวท้าชิงกาเนโลศึกมวยโลกเอ็ดดี้เฮิร์นโปรโมเตอร์ดังมวยโลกใส่ชื่อเอ็ดกาเบอร์ลันกายอดมวยเปอร์โตริโกเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่จะขึ้นสังเวียนชกกับกาเนโลอัลวาเรสในปีนี้ซาอูกาเนโลอัลวาเรสแชมป์โลกซูเปอร์มิดเดิลเวท168ปอนด์4สถาบัน WBC WBA IBF WBO ยอดมวยปอนด์ต่อปอนด์ชกไฟล่าสุดเอาชนะเจอร์เมลชาโลเมื่อวันที่30กันยายนปีก่อนและยังไม่สามารถหาคู่ชกที่คู่ควรได้ล่าสุดเอ็ดกาเบอร์ลันกานักชกอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริกันวัย26ปีอันดับ5 WBO โชว์ฟอร์มดุไล่ถล่มเปเดแรกแมคครอรี่นักชกไอริชร่วงโยนท่ายอมแพ้ยก6ป้องกันแชมป์อเมริกาเหนือ WBO เพิ่มสถิติการชกให้ตัวเองเป็นชนะ22ไฟรวด17น็อกเอาท์เผยหลังการชกว่าผมพร้อมจะชกกับอาวาเรสพฤษภาคมนี้ 1,000% ศึกใหญ่มวยโลก WBC จัดไฟบังคับกาเนโลเบนาบิเดตแน่นอนสีสะเกดโชว์เก่าชนะคะแนนนักชกจีนที่เวทีแม็กมวยไทยครอฟอร์ดยามโลเปสป้องกันแชมป์มวยโลกฟอร์มบูอย่าเพิ่งห้าวท้าชนเรื่องนี้เอ็ดดี้เฮิร์นยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของเวลาผมเชื่อว่าอาจจะได้เห็นกาเนโลกับเบอร์ลันกาในปีนี้พฤษภาคมหรือกันยายนก่อนหน้านี้มาริซิโอสุไลมานประธานสภามวยโลก WBC เปรยว่าจะจัดชกไฟบังคับกาเนโลกับดาวิดเบนาบิเดตยอดมวยอเมริกันเพื่อหาแชมป์ตัวจริงภายในปี2024อีกด้วยรีบลงทะเบียนด่วนแก้หนี้นอกระบบเหลืออีก5วันเผยส่งดำเนินคดีแล้ว288คดีรีบลงทะเบียนด่วนแก้หนี้นอกระบบเหลืออีก5วันเผยยอดหนี้ 1,670 ล้านบาทไกลเกลี่ยสำเร็จแล้ว 17,225 รายส่งดำเนินคดีแล้ว288คดีวันที่24กุมภาพันธ์2567นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบวันที่86เมื่อเวลา15นาฬิกาสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองรายงานผลการลงทะเบียนพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 147,043 รายมูลหนี้รวม 1,670.505 ล้านบาทเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 122,081 รายและการลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 24,962 รายรวมจำนวนเจ้าหนี้ 118,429 รายมีพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5ลำดับแรกดังนี้ 1. กรุงเทพมหานครยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 11,215 รายเจ้าหนี้ 8,565 รายมูลหนี้ 954.367 ล้านบาท 2. นครศรีธรรมราชมีผู้ลงทะเบียน 5,933 รายเจ้าหนี้ 5,643 รายมูลหนี้ 406.565 ล้านบาท 3. สงขลามีผู้ลงทะเบียน 5,419 รายเจ้าหนี้ 4,413 รายมูลหนี้ 358.095 ล้านบาท 4. นครราชสีมามีผู้ลงทะเบียน 5,119 รายเจ้าหนี้ 4,238 รายมูลหนี้ 448.508 ล้านบาทและ 5. สุรินทร์มีผู้ลงทะเบียน 4,089 รายเจ้าหนี้ 3,009 รายมูลหนี้ 379.557 ล้านบาทขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5.
ลำดับแรกได้แก่1แม่ฮ่องสอนมีผู้ลงทะเบียน243รายเจ้าหนี้244รายมูลหนี้ 14.844 ล้านบาท2ระนองมีผู้ลงทะเบียน350รายเจ้าหนี้270รายมูลหนี้ 24.108 ล้านบาท3สมุทรสงครามมีผู้ลงทะเบียน394รายเจ้าหนี้308รายมูลหนี้ 15.638 ล้านบาท4ตราดมีผู้ลงทะเบียน467รายเจ้าหนี้352รายมูลหนี้ 20.746 ล้านบาทและ5สิงห์บุรีมีผู้ลงทะเบียน472รายเจ้าหนี้383รายมูลหนี้ 26.960 ล้านบาทสำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 27,137 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 17,225 รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 2,456.857 ล้านบาทหลังการไกล่เกลี่ย 1,719.783 ล้านบาทมูลหนี้ลดลง 737.073 ล้านบาทจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,337 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ482รายมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 283.820 ล้านบาทหลังการไกล่เกลี่ย 50.247 ล้านบาททำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 233.572 ล้านบาทสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดีไปแล้ว288คดีใน40จังหวัดนายสุทธิพงศ์กล่าวอีกว่าในส่วนของการนำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยปัจจุบันมีประชาชนที่มาลงทะเบียนหนี้นอกระบบบางส่วนที่ไม่สามารถให้ข้อมูลของเจ้าหนี้นอกระบบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทำให้การติดตามเพื่อเชิญมาไกล่เกลี่ยหนี้ได้ยากนายสุทธิพงศ์กล่าวต่อว่าเราพบข้อมูลของเจ้าหนี้นอกระบบซึ่งเป็นพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบมืออาชีพมีลูกน้องที่เรียกว่าแก๊งหมวกกันน็อกไปปล่อยเงินกู้ตามตลาดตามชุมชนทำให้ชาวบ้านทราบเฉพาะเพียงชื่อเล่นของเจ้าหนี้ซึ่งใช้วิธีการทวงหนี้แบบเดินเก็บตามตลาดหรือในที่ที่ลูกหนี้ทำมาหากินอยู่นายสุทธิพงศ์กล่าวอีกว่าในส่วนนี้กระทรวงมหาดไทยจะได้ส่งข้อมูลรายละเอียดของเจ้าหนี้นอกระบบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาทางจับกุมต่อไปโดยข้อมูลรายละเอียดอาทิรายชื่อและสถานที่ที่คนกลุ่มนี้ไปปล่อยกู้ซึ่งทั้งหมดเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเพราะไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการปล่อยกู้ยิ่งไปกว่านั้นยังเก็บดอกเบี้ยที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนายสุทธิพงศ์กล่าวต่อว่าทั้งนี้ได้ส่งข้อมูลการทวงหนี้แบบใช้ความรุนแรงหรือข่มขู่คุกคามให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการต่อไปสำหรับการดำเนินการไกล่เกลี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหมายถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานซึ่งตนได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ครบ 100% ตามเป้าหมายขณะนี้เหลือเวลาอีก5วันที่พี่น้องประชาชนยังสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเราจะรับลงทะเบียนถึงวันที่29กุมภาพันธ์นี้นายสุทธิพงศ์กล่าวอีกว่าภาครัฐมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนที่เป็นหนี้นอกระบบได้มาลงทะเบียนให้ข้อมูลกับทางหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆทั้งออนไซต์ณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสำนักงานเขตทั้ง50เข
ขตของกรุงเทพมหานครตลอดจนพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัดและตลาดนัดแก้หนี้อำเภอหรือสามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่ https://dbt.dopa.go.th โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1567ตลอด24ชั่วโมง จันทร์สองล่าดินเนอร์อบอุ่น5คนพ่อแม่ลูกอุ้งอิงเผยทักษิณสุขภาพใจดีขึ้นจันทร์สองล่าดินเนอร์อบอุ่น5คนพ่อแม่ลูกอุ้งอิงเผยทักษิณสุขภาพใจดีขึ้นย้ำไม่มีการเมืองใดๆทั้งสิ้นแค่ทานข้าวกันกับครอบครัวเวลา 16:52 นที่บ้านจันทร์สองล่าสมาชิกครอบครัวชินวัตรทยอยเดินทางเข้าบ้านจันทร์สองล่าเพื่อรอร่วมรับประทานอาหารเย็นกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยเริ่มจากนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์จากนั้นนางสาวแพทองทานหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.เดินทางมาถึงในเวลา 16:57 นาทีขณะที่เวลา 17:25 นาทีคุณหญิงพจมานดามาพงษ์เดินทางเข้าบ้านและเวลา 17:46 นาทีนายพันทองแท้ได้เดินทางเข้าบ้านเป็นคนสุดท้ายนางสาวแพทองทานให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ต้องใส่แมสเพราะติดเชื้อไข้หวัดมาจากลูกซึ่งวันนี้ระหว่างทานข้าวก็จะไม่เปิดแมสเพราะอาจทำให้ติดคนอื่นส่วนบรรยากาศการรับประทานอาหารของตระกูลชินวัตรวันนี้ยืนยันว่าไม่มีอะไรเลยเป็นครอบครัวล้วนๆไม่มีการเมืองทั้งสิ้นซึ่งกำลังงงว่าทานข้าวกับครอบครัวก็เป็นข่าวด้วยเมื่อถามต่อว่ามีเมนูอะไรที่คุณพ่ออยากทานเป็นพิเศษนางสาวแพทองทานกล่าวว่ามั่นใจว่าน่าจะเป็นอาหารไทยตนเดาเอาและเดี๋ยวจะถ่ายลงในไอจีสตอรี่ให้นอกจากนี้นางสาวแพทองทานยังอัปเดตอาการของนายทักษิณว่าตอนนี้คุณหมอแนะนำว่าอย่าพึ่งไปไหนให้พักจะดีที่สุดแต่ที่ตนสังเกตคือตอนที่คุณพ่อโทรมาตนรู้สึกว่าเสียงสดใสซึ่งตนไม่ได้ยินมานานจริงๆรู้สึกว่าเขาสบายใจขึ้นคนเป็นลูกดีใจอยู่แล้วที่จิตใจเขาดูดีขึ้นทั้งนี้จริงๆพ่อเป็นคนที่แอคทีฟมากการที่ไปอยู่ที่เดิมนานๆเขาซัฟเฟอร์แน่นอนซัฟเฟอร์มากๆและยังบอกว่าได้ขึ้นบันไดครั้งแรกเขาบอกว่าเจ็บขาต้องพยายามเพราะเหมือนถูกจำกัดที่มานานก็ต้องปรับตัวแต่จิตใจดีเมื่อถามถึงกรณีที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องข้อเอ็นเปื่อยยุ้ยนางสาวแพทองทานยืนยันว่าเป็นโรคคนแก่จังหวะที่ต้องผ่าเพราะทำของหล่นจากมือไม่ได้ล้มหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรเขาก็พูดเลยว่าก็แก่ตนก็สงสารเพราะผ่านานส่วนบรรยากาศที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมาพบคุณพ่อนั้นตนไม่ทราบเพราะเฝ้าลูกอยู่ลูกไข้ขึ้นและนักข่าวรู้ก่อนThank you.